ควงฮารุร่วมฉลองความสำเร็จยอดขายโครงการอาทิสารัชดาโตโน่ร่วมสร้างสีสันความสนุกฉลองความสำเร็จยอดขายโครงการค่ะสำหรับอาทิสารัชดาสมาร์ทไลฟ์ดีไซน์คอนโดรูปแบบมิกซ์ยูสค่ะโดยบริษัทไลฟ์สแตนประเทศไทยจำกัดค่ะภายในระยะเวลาเพียง6เดือนทำรายได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทล่าสุดทางทีมผู้บริหารจะได้ร่วมกันจัดงานเดอะนิวเอ็กซ์พีเรียนซ์ปาร์ตี้ค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัวอย่างห้องสุดหรูดีไซน์ใหม่ครบทุกฟังก์ชันการใช้งานค่ะโดยได้ครอบครัวสุดอบอุ่นค่ะการัชานนท์ที่ควงภรรยาสาวฮารุพร้อมด้วยลูกๆค่ะมาสัมผัสความพิเศษของโครงการเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีไฮไลท์ความพิเศษกับมินิคอนเสิร์ตจากหนุ่มโตโน่ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วยค่ะจริงๆตัวผมเองก็สนใจนะสนใจอยู่ก็กำลังหาที่อยู่เหมือนกันครับหาว่าเราจะซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโดครับก็โชคดีได้มาร้องเพลงที่นี่ก็ได้สอบถามเรื่องของข้อมูลของเขาด้วยครับผมว่าตอบโจทย์นะอย่างตัวผมเองอ่ะผมชอบอยู่คอนโดผมชอบอยู่คอนโดแต่ว่าผู้ใหญ่อย่างคุณแม่ผู้จัดการอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้เราซื้อบ้านมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าสำหรับคอนโดเนี่ยมันก็สะดวกสบายดีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมันพร้อมหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสระว่ายน้ำหรือว่าจุดที่ตั้งถ้าเราจะมาซื้อบ้านในที่ตั้งแบบนี้ราคามันไม่มีทางแบบหลายล้านนะครับทำเลที่นี่มันโอเคนะมันตอบโจทย์ใช่ครับทำเลมันดีใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมสนใจด้วยคือเรื่องของแบบการซื้อเพื่อแทนไว้แทนเงินเก็บอ่ะปกติเราจะเก็บเงินสดอย่างเดียวในธนาคารอะไรเงี้ยอสังหาริมทรัพย์ดีกว่าใช่ซื้อไว้เป็นอสังหาก็น่าสนใจครับผมอ่ะเป็นไงครับไปที่นี่เป็นไงกลายว่าแจ๋วนะกลายว่ามันแจ๋วตรงที่ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยตรงใจกลางเมืองตรงใจกลางเมืองเลยแล้วก็ติดกับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนซึ่งเราก็มีรูปมันก็ตอบโจทย์ว่าโรงเรียนมันอยู่แวดล้อมหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้อ่ะฝั่งตรงข้ามก็มีข้างๆก็มีในละแวกนี้เยอะมากเลยครับแล้วแบบห้างก็มีอาหารก็เยอะการเดินทางก็สะดวกเพราะติดกับรถไฟใต้ดินอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบถ้าลูกๆโตขึ้นมาอีกหน่อยแล้วเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยมันก็เป็นช้อยที่ไม่เลวเลยนะกับการที่แบบมาอยู่อะไรแบบนี้เพราะว่าการเดินทางไกลๆไปเรียนอ่ะก็ไม่เวิร์กอ่ะอืมใช่อาจจะตอบโจทย์เราวันที่ลูกเริ่มโตแล้วแล้วก็ต้องเรียนเข้ามาขยับเรียนทุกวันนี้เรียนนอกเมืองเพราะว่าบ้านอยู่ไกลใช่ไหมคะแต่พอวันนึงเมื่อลูกโตขึ้นมันก็ต้องขยับเข้ามาในเมืองเพราะว่าโรงเรียนหรือมหาลัยทุกอย่างก็ต้องบอกมันก็อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้ก็คุยกับพี่กายไว้ว่าถ้าเราไม่รีบซื้อช่วงนี้เนี่ยนะอีกสัก5ปี10ปีโอ้โหเราแอบถามเขาอยู่ว่านี่มันเท่าไหร่อ่ะเอ้ยมันก็ไม่ได้แพงมากนะเริ่มต้น2ล้านกว่า2ล้านกว่าห้องสตูดิโอก็ซื้อหลายๆห้องหน่อยเล็กๆหลายๆอันอะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกลงมาดีกว่าซื้ออันใหญ่แพง